วัสดีครับท่านผู้ชมครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมเคยใช้งาน MQ ZK 3002กับซับ10นิ้วหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาทดสอบข้ามรุ่นอีกไปหน่อยนะฮะก็คือจะลองทดสอบกับซับเบส12นิ้วไว้คู่ต่อลงที่2โอห์มนะครับซึ่งอยู่ในตู้แบนพาร์ตนะครับแล้วก็จะต่อพ่วงกับ MQ ZK AS 21นะครับซึ่งคลิปการพ่วงเนี่ยผมเคยทำไว้แล้วนะฮะก็จะให้ดูเฉพาะจุดต่อเท่านั้นนะครับคลิปนี้ผมจะแบ่งไฟเลี้ยงออกเป็น2ชุดเลยนะฮะคือจะใช้สเปคไฟที่สูงสุดของแต่ละบอร์ดเลยนะครับอย่าง ZK AS 21เนี่ยผมก็จะใช้สูงสุดที่38โวลต์นะครับและก็ ZK 3002เนี่ยผมก็จะปรับสูงสุดอยู่ที่50โวลต์เลยนะครับในแรงใจในคลิปนี้ผมจะใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะฮะเนื้อหาในคลิปนี้จะมีอยู่3หัวข้อนะครับ1แนะนำการต่อภาคจ่ายไฟและก็ต่อสายลำโพงนะครับ2ทดสอบการใช้งานจริงนะฮะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับสรุปผลการทดสอบนะครับมาดูวงจรการต่อภาคจ่ายไฟแล้วก็ต่อลำโพงซับเบสกันนะฮะวงจรนี้นะครับผมจะใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะฮะเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับแสดงขั้วบวกนะครับจะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับไฟ12โวลต์จากแบตจะถูกแบ่งมาหาสเต็ปอัพ2ตัวนะฮะสเต็ปอัพตัวที่1นะครับจะปรับไฟจาก12โวลต์เป็น38โวลต์มาเลี้ยง MQ ZK AS 21นะครับและไฟเลี้ยงชุดที่2นะฮะจะมาหาสเต็ปอัพชุดที่2นะครับปรับไฟจาก12โวลต์เป็น50โวลต์นะฮะปรับไฟมาเลี้ยง MQ ZK 3002ซึ่งเป็นแอมป์ขับซับนะฮะแอมป์ขับซับตัวนี้จะต่อเป็นโหมด PBTL นะครับจะขับลำโพงซับอย่างเดียวนะฮะสัญญาณซับเอาจะถูกโมดิฟายต่อออกมาจาก ZK AS 21นะครับมาหาอินพุตของ ZK 3002ซึ่งแอมป์ชุดนี้ลำโพงซับจะเป็น12นิ้วไว้คู่ต่อที่2โอห์มนะครับและการต่อลำโพงเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเป็นวงจรอีกวงจรนึงนะฮะในการต่อลำโพงต่อไปเป็นวงจรการต่อลำโพงกลางแหลมนะฮะมาดูการต่อลำโพงกลางแหลมของ MQ ZK AS 21กันนะครับลำโพงเสียงกลางด้านซ้ายหรือว่า mid L นะฮะจะถูกต่อขนานกับลำโพงทวิตเตอร์เสียงด้านซ้ายนะต่อซ้ายจะคั่วบวกลำโพงเสียงกลางมาเข้าแคปซิเตอร์เสียงแหลมค่า 3.3 ไมโคร100โวลต์นะครับผ่านมาเข้าคั่วบวกของลำโพงเสียงแหลมคั่วลบเสียงกลางก็ต่อเข้าทวิตเตอร์เสียงแหลมได้เลยนะฮะโดยไม่ต้องผ่านคาปาและลำโพงกลางแหลมชุดด้านขวาก็ต่อเหมือนกันกับชุดด้านซ้ายเลยนะครับขั้นตอนแรกต้องต่อจุดพ่วงสัญญาณทับเอาจาก MQ ZK AS 21ก่อนนะครับตำแหน่งสัญญาณนะฮะออกจากขา1ของ IC of amp นะครับผมจะเอาออกแค่เส้นเดียวนะครับก็คือ channel ด้านซ้ายนะฮะและก็กราวของสัญญาณก็จะต่อออกจาก C40 นะครับโคลบนะฮะนี่นะฮะก็ดูจากรูปที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะครับไลน์เอาแล้วนะฮะก็จะต่อมาหาตัววอลลุ่มนะครับซึ่งผมเคยแนะนำการต่อไว้แล้วนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้อยู่นะฮะก็จะผ่านวอลลุ่มเมนนะครับมาเข้าอินพุตนะครับซึ่งออดิโออินเนี่ยผมจะบัดเกียวนะฮะก็ต่อตามนี้เลยนะครับสัญญาณเสียงจะมาเฉพาะ channel L นะครับแล้วก็เวลาเราปรับสวิตช์1ออนเนี่ยตัวแอมป์จิ๋วเนี่ยเขาจะปรับในโหมด PBTL นะฮะก็จะออกมาเป็นโมโนนะครับก็จะโหมดนี้จะเป็นโมโนนะฮะสัญญาณที่ออกมาก็จะเอาเฉพาะ channel L ไปใช้งานเท่านั้นนะครับครับและนี่ก็คือลำโพงซับเบสที่จะนำมาทดสอบนะครับซึ่งค่าอิมพีแดนซ์ของแต่ละตัวเนี่ยจะอยู่ที่2โอห์มนะครับเพราะว่าเป็น12นิ้วไว้คู่นะครับซึ่งจะขนานไว้ออกมาจากในตู้เลยนะครับนี่นะฮะผมวัดให้ดูแล้วนะครับก็จะได้ค่าอิมพีแดนซ์แต่ละตัวอยู่ที่2โอห์มนะครับซ้ายมือเป็นของ ZK 3002นะฮะขวามือก็จะเป็นของ AS 21นะครับนี่นะแหลมนี่จะเป็นคู่บนนะครับจะใช้คู่บนนะฮะอันนี้เป็น 6.5 นิ้ว300วัตต์นะครับจะขนานอยู่กับเสียงแหลมจานบินนะครับคู่บวกก็จะผ่านคาปา 3.3 ไมโคร100โวลต์นะครับแล้วก็เสียงกลางก็จะต่อตรงเลยนะครับกับแอมป์จิ๋วนะฮะนี่นะครับคู่ล่างไม่ได้ใช้นะฮะผมใช้เฉพาะคู่บนนะครับครับทำการต่อสายลำโพงเสร็จแล้วนะฮะนี่นะครับเหลือแค่ต่อแบตนะฮะสเต็ปอัพตัวนี้ก็จะเลี้ยง ZK 3002นะฮะก็คือไฟ50โวลต์นะครับและสเต็ปอัพชุดนี้ก็จะเป็นไฟ38โวลต์เลี้ยง ZK AS 21นะครับกับป้อนไฟนะฮะจะคีบแบตเตอรี่แล้วนะครับมาดูไฟของแบตนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้ไฟอยู่ที่ 12.65 โวลต์นะครับไฟจากแบตเตอรี่นะฮะเราจะเปิดสวิตช์ซอฟต์สตาร์ทนะฮะไฟที่วัดได้ก็คือ 49.9 นะครับ
จากสเตปอัพตัวแรกนะฮะที่เลี้ยงกับซับเบสนะครับแล้วก็ขวามือก็จะเป็น 37.9 นะไฟจะตกนิดนึงนะครับสวิตช์แอมป์จิ๋วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบเปิดเพลงกันครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการทดสอบนะครับก็ทดสอบตั้งแต่ตอนกลางวันนะครับจนถึงตอนมืดเลยนะครับก็ถือว่าอุณหภูมินะครับก็ไม่ได้ร้อนมากนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ30องศานะครับ30-32ประมาณนี้นะฮะในแต่ละบอร์ดนะครับทั้งสเต็ปอัพทั้งบอร์ดแอมป์จิ๋วนะครับก็ไฟก็ไฟเอาพุทธอยู่ที่ปกตินะครับไฟเอาพุทธแต่ว่าไฟอินพุทก็จะลดลงนะฮะตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ 12.3 นะฮะจากเริ่มต้นที่ 12.6 นะครับพอดีกระแสตอนที่เปิดดังๆแล้วทดสอบเนี่ยผมไม่ได้จับนะครับพอดีมาดูตอนที่จะปิดแล้วนะครับก็ที่จับได้อยู่ที่ 3.15 นะฮะแต่ว่ากระแสระดับนี้ที่เปิดนะฮะน่าจะมีอยู่5-7แอมป์นะครับอั
แต่จากการทดสอบแอมเดิมๆนะฮะทั้งแอมขับซับและก็แอม AS21 นะครับก็ถือว่าสามารถที่จะขับลำโพงซับไว้คู่12นิ้วแม่เหล็ก2ชั้นได้นะครับของซิกเบดก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเบดเป็นลูกนะครับหนักแน่นนะฮะแต่ไม่อิ่มนะครับก็ดังไกลอยู่เหมือนกันนะฮะเบดเป็นลูกดังไกลแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับให้ใช้กับ10นิ้วไว้คู่ที่2โอห์มผมว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือ10นิ้วนะครับเพราะว่าแอมตัวนี้เป็นแอมเดิมๆนะฮะไม่มีการโมอะไรนะฮะก็ใช้ไฟตามสเปคที่สูงสุดของแอมเลยนะครับก็เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆนัก DIY นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอมโมดิฟายก็อีกเรื่องนึงนะครับคลิปนี้ผมทดสอบในแบบแอมเดิมๆนะฮะทั้งแอมขับซับและก็แอม 2.1 นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องแจ็คดีไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ